ลูน่าคลาสสิกนะครับจะทำการรีเพ็คเร็วๆนี้ซึ่งมันจะมีการกำหนดเมื่อไหร่และเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกด้วยกันเนื่องจากลูน่าคลาสสิกนะครับก็อยู่ในช่วงของการรีเพ็คนะครับซึ่งการรีเพ็คเนี่ยก็มีการเปิดโหวตในวันที่31มกราคมนะครับซึ่งน่าจะเป็นวันที่1ทางบ้านเรานะครับเราก็น่าจะได้เห็นราคาของ USDC ขยับเนาะเพราะในวันนี้นะครับบิตคอยน์โดนทุบนะครับที่ประมาณ 23,000 ดอลลาร์นะครับหรือ 22,900 นะครับดอลนะโดยประมาณน่ะที่ทุบล่าสุดจากที่ผมได้ดูนะครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือ USDC เนี่ยไม่ลง 0.021 แล้วนะครับดอลลาร์นะครับอยากรู้เงินไทยก็คูณ32เข้าไปนะครับคือไม่ลงกว่านี้แล้วนะครับแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะลงตอนประชุมของ FOMC นะครับที่จะลงหนักๆนะครับในช่วงของราคานี้แหละนะครับดังนั้นถ้าดูจากตอนนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าราคาเนี่ยค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับถึงแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะนิ่งสักหน่อยไปอยู่ที่20.024นะครับเหมือนกำลังรอสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะไป 0.01 ดอลนะครับแต่เอาล่ะนะครับผมเชื่อว่าจุดใหญ่ที่จะทำให้ USDC ระเบิดเนี่ยน่าจะหลังประชุม FOMC นะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาในการโหวตอย่างน้อยประมาณสัก2สัปดาห์นะครับก็จะเข้าช่วงของวันวาเลนไทน์พอดีนะครับเพราะว่าการโหวตเนี่ยต้องใช้เวลานะครับการโหวตเนี่ยก็มีช่องทางนะครับในการโหวตอยู่นะครับผมก็ไม่รู้นะจะเข้าไปโหวตยังไงนะครับก็ได้แต่ให้กำลังใจซึ่งช่องการโหวตนะครับก็มีคนเอามาโพสต์อย่างดุนคารเนี่ยนะครับเขาก็ได้โพสต์นะครับว่าตอนนี้ใกล้ถึงเวลารีเพคแล้วนะครับเราก็ได้ถึงเวลาบิดแล้วก็คือมีการเลือกนะการโหวตนะครับproposal detail เขาก็จะมีรายละเอียดให้ฟังนะครับซึ่งเป็นตัวโปรเจกต์ของ Sikki นะครับจะรีเพคกับ UST signal นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น USTC รีเพคอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสัญญาณเนาะซึ่งมันจะที่31พอดีนะครับดังนั้นการประชุมของ FOMC จะวันที่1นะครับวันที่2เช้าวันที่2ประมาณตี2ตี3น่ะนะครับตี1ตี2ตี3นะครับเดี๋ยวเราดูเวลาอีกทีนะครับเราก็จะเป็นช่วงของนอนฟาร์มนะครับที่จะหนักๆ หน่อยนะครับช่วงวันที่3วันที่4ก็รับมือกันเอาละกันนะว่าคริปโตเคอเรนซีจะเป็นยังไงต่อนะครับกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนาะโอเคโดยทั่วไปตอนนี้นะครับเรื่องของการรีเพคเนี่ยคนหลายคนก็หวังนะครับว่าจะทำให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณศูนย์หายสัก2ตัวนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นการรีเพคถ้าเกิดมันคอมพีทจริงๆเนี่ย1ดอลลาร์เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นแค่ทางผ่านนะครับแต่ผมว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยแหละนะครับรอเหรียญลูน่าคลาสสิกอ่ะคนลืมเยอะๆหน่อยนะครับเหรียญอื่นดังเดี๋ยวลูน่าคลาสสิกเขาจะพุ่งเองนะครับในปีนี้แหละนะครับอาจจะได้เห็นนะครับช่วงไหนที่หลายคนเผลอก็จะเป็นช่วงที่ราคาพุ่งนะครับบอกไปเล่นเหรียญอื่นดีกว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็เป็นไปตามนั้นแหละนะเราก็เห็นตรงนี้แล้วนะครับว่าลูน่าคลาสสิกกำลังค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลมันยังไงราคามันก็ฉลุยอยู่แล้วนะครับอย่างน้อย1ดอลตอนนี้เหรียญอื่นถึงจะแม้ว่าจะขยับไปแล้วเพราะว่าตามบิตคอยน์แต่ลูน่าคลาสสิกยังไม่ได้ขยับ USDC ยังไม่ได้ขยับเพราะสัญญาณตรงนี้นะครับส่วนใครเชื่อไม่เชื่อนะว่าลูน่าคลาสสิกจะขยับต่อจะไปต่อบอกเอ้ยรออีกสัก40ปีนะครับค่อยไปซื้อแนะนำนะครับทิ้งไปเลยแล้วคุณรออีก40ปีแล้วคุณค่อยเข้าซื้อนะครับง่ายดีนะไม่ต้องถือหรอกนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากที่จะไปเสี่ยงอะไรกับมันมากนะครับลงทุนในเหรียญเดียวผมก็แนะนำให้กระจายไปเหรียญอื่นด้วยนะครับอย่างพวก
เหรียญคู่ขนานนะของ Luna Classic อย่าง Lunatic นะครับแนะนำว่าให้แบ่งไปถึงตรงนั้นบ้างหรือจะแบ่งไปเหรียญอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอย่าไปรอเยอะนะครับเหรียญมันยังคนยังชอบอยู่ยังดังอยู่ก็เหมือนกับชิบะนั่นแหละนะครับดังนั้นปีนี้ผมก็บอกเลยว่าชิบะเนี่ยถ้าตอนนี้คนไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่นะครับมีโอกาสเหมือนกันที่จะพุ่งแรงนะครับแล้วลูน่าคลาสสิกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอย่างที่เราเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วต่อหลายเหรียญตอนปี2021นะครับก็ให้เวลามันหน่อยละกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Communityนะครับเรามีกลุ่มลูน่าด้วยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าคลาสสิกจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์ในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับประสบการณ์0ไม่มีประสบการณ์กลัวเทรดเสียเงินกลัวเทรดเงินหายไม่รู้จักเหรียญตัวนู้นตัวนี้ผมแนะนำกระดานบิตเก็ตจะเป็นตัวช่วยสำหรับมือใหม่อีกหนึ่งวิธีที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เป็นวิธีหนึ่งนั่นคือกระดาน Bitget ฉะนั้นระบบของ Bitget จะมี Master Trader หรือคนที่มีประสบการณ์การเทรดทั้ง Spot ทั้ง Future ถือว่าเป็นกระดานที่มี Master Trader เยอะมากที่สุดที่ผมหาได้ตอนนี้และมันจะช่วยล่นระยะและหาประสบการณ์ใหม่ของคุณสำหรับนักเทรดเดอร์มือใหม่กระดานบิตเก็ตอาจจะเป็นคำตอบของคุณฉะนั้นเราทิ้งลิงก์การสมัครใต้คลิปนี้สามารถจะสมัครต่อจากลิงก์ตรงนี้ได้เลยเราก็ฝากเอาไว้นั่นก็คือกระดานบิตเก็ต